นกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาทำการสปอยสกินใหม่นะคะก็น่าจะเข้าไทยประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงเราเป็นแบบนี้นะคะคือเราป่วยไม่สบายนะป่วยมาประมาณ 2-3 วันแล้วแหละคลิปก็เลยช้าหน่อยเพราะว่ากินยาแล้วก็หลับนอนนะคะสกินนี้นะคะเป็นสกินที่ได้ทำการสปอยไปแล้วนะเป็นสกินของตัวเรียวมานะคะทุกคนแจกฟรีนะคะประมาณวันที่16นี้นะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้เติมเกมอาวีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและใน LINE เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็ได้เติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้เติมเกมกันเยอะๆนะคะสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขาย ID เกมอาวีมาแนะนำนะ ID สกินแร่แรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID นะคะหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดีดีรีวิวเยอะนะคะทุก ID มีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัส ID RV ราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็สกินนี้นะคะเป็นสกินของตัวชาร์ลอตซึ่งเขาเพิ่งแจกฮีโร่ไปคืออันนี้บ่นมากแบบว่าทุกคนสตรีมเมอร์ทุกคนบ่นมากว่าเป็นตัวที่แบบไม่แรงอะตัวแบบตัวไก่อะไรประมาณนี้นะถ้ามีชาร์ลอตในทีมอะคือแพ้จริงๆแล้วเราก็เล่นลงแรงกับชาร์ลอตใช่ปะแล้วก็แพ้นะคะอันนี้เป็นสกินคอลแลบกับ SNK นะคะเป็นบริษัทเกมสัญชาติญี่ปุ่นประมาณนี้นะอันนี้นะคะก็จะเป็นสกิน 5v5 เฟรชนะคะของตัวที่5นะของเป็นสกินตัวรอเรียวนะคะนี่รอเรียวนะอันนี้นะคะเป็นสกินใหม่ของตัวทีรี่นะคะทีรี่เป็นสกินขนมหวานไม่รู้มาเป็นวอลล่าหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าครบเซตประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีเป็นผมเป็นอะไรอย่างงี้นะถุงน่องเหมือนเดิมนะคะเป็นตัวที่ไม่ค่อยอันนี้พูดว่าไงดีอ่ะเป็นตัวที่แบบมันไม่ค่อยแรงเอาไปเล่นอ่ะอันนี้นะคะเป็นสกินของตัวโอเมนสกินแบบเท่ๆหล่อๆเยอะมากนะคะฟิลแบบเหมือนโอเมนเป็นปีโอเมนร่างยักษ์โอเมนปีศาจโอเมนยมทูตประมาณนี้นะเนี่ยดูดิสีขาวแดงตัดกันนะคะเรียวมานะเป็นสกินแบบคอลแลบกับ SNK เหมือนเดิมนะคะน่าจะมาเข้าช่วงฟิลชาร์ลอตนะน่าจะรอสกินฟรีอันนี้แจกก่อนแล้วค่อยมาแจกเป็นสกินอันนี้นะคะเขาว่าคือตัวอะไรคือสกินตัวอลิสนั่นเองคือมาเซต3ขนมหวานเซต3เนี่ยวอร์เรลมีแววเป็นวอร์เรลพาร์ทนะคะทุกคนนี่อลิสขนมหวานแบ๊วๆอย่างนี้เลยอันนี้เป็นสกินตัวแอดเนสนะคะอุ้ยนี่มีน้ำผึ้งติดหัวด้วยสวยมากๆนี่แล้วตรงนี้นะคะเป็นสกินตัวกาลี AI สาวนะคือกาลีอ่ะสกินที่ทำมาทุกสกินนะก็สวยแต่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์เกือบทุกสกินเลยนะคะอยากให้กาลีมีเอฟเฟกต์ด้วยอันนี้เราคิดว่าเข้ามาน่าจะเป็นกิจกรรมเติมปองต้นเดือนแน่ๆเลยถ้าจำไม่ผิดถ้าคิดไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสกินของตัวไลกิลเดอร์เลยนะคะเอ้ยเป็นสกินของตัวลิกเตอร์เหรอเหมือนกิลเดอร์มากอ๋อลืมว่าเพราะว่ากิลเดอร์มีสกินสงการไปแล้วอันนี้เป็นสกินตัวลิกเตอร์นะคะรอดูว่าจะเป็นธีมอะไรนะคะเพราะว่าสงการหมดไปแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงฟิลซัมเมอร์นะคะประมาณนี้ป้ายต่างๆที่จะเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตเพจให้นะคะเพจ Knock AOV นะคะจะมีเป็น Profile Real ทีลีนะคะ Omen แล้วก็ตรงนี้จะเป็น Emoji นะคะ Red Bull น่าจะสปอนเซอร์นะเนี่ยแล้วก็มี Emoji Real Omen ทีลีเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์หวานมากอันนี้คือไม่รู้ว่ากรอบอะไรนะอันนี้เป็นกรอบล้อเลียวนะคะอันนี้เป็นวอลล์พาร์ทแน่ๆเลยว่าละเป็นวอลล์พาร์ทคือเลือกตัวสกินฮีโร่มันไม่ค่อยน่าสนใจเลยอะไอพวกแบบแอนเนสอะไรเงี้ยทีรี่อะไรเงี้ยคือไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะ
แล้วก็โอเมนมีกรอบด้วยคิดว่าโอเมนน่าจะขายไม่แพงหรอกมั้งอันนี้เป็นกรอบเรียวมานะคะมีชาร์ลอตกรอบน่าจะวีวับนะแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเรียวมาที่แจกฟรีนะคะสำหรับกรอบอันนี้นะและทีลี่นะคะมีชิ้นส่วนประกอบสกินด้วยมี3สีนะคะมีสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูมีเอฟเฟกต์วาร์ปเป็นรูปโพลไอติมด้วยแล้วก็จะมีเหมือนจะเป็นรูปอะไรอีกเนี่ยมีเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์วิ่งน่าจะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นของตัวรอเรียลนะคะรอเรียลมีเอฟเฟกต์น่าจะวาร์ปกับวิ่งนะเป็นประเด็นนั่นก็คือทาง RV นะคะเขาเนิร์ฟเตี่ยวเซียนกับรอเรียลนะเดี๋ยวไว้รอเซิร์ฟไทยออกมาบอกนะว่าลดค่าพลังอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คร่าวๆกันก่อนเรามาดูนี้คร่าวๆกันก่อนก็ได้นะนี่มันเป็นภาษาเวียดนามนะนี่ถ้าเรากดแปลมันก็จะแบบมันก็จะขึ้นซ้อนนี่นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวลิเลียน่านะคะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลิเลียน่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคือรายละเอียดมันก็ไม่ได้ลงอะไรแบบว่าอะไรเยอะมากนะคะเสียงเราไม่ไหวแล้วหากชอบฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันนี้นะคะไว้มาอัปเดตข่าวสารกิจกรรม RV อะไรใหม่นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย